ฮัลโหลดาวบ่ลูกล่ะค่ะปิดเทอมแล้วกลับบ้านซอยแม่เฮ็ดหน้าแน่เด้อโอเคค่ะคุณแม่คะแค่นี้นะคะเออเป็นลูกสาวกบจบชั้นม.6โรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ขายไร่ไถนาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัยมาเรียนอยู่ในกรุงเทพยูนิเวอร์ซิตี้ที่ทันสมัยดาวสวยดาวรักดาวเด่นคนมันสวยทำอะไรก็เด่นก็เลยถูกพรีเซนต์ให้เป็นดาวมหาลัยเพื่อนๆที่คณะปลื้มดาวสุดๆเลยซัมเมอร์แม่เรียกตัวกลับมาช่วยทำไร่ทำนาอยู่ที่บ้านหนองใหญ่มาอยู่บ้านป่าคาโดดาวบอกตรงๆว่ามันไม่ใช่มันนอกขาดการพัฒนามีแต่ทุ่งนาและหมูหมากาไก่ชาวบ้านก็ด้อยการศึกษากินแต่ปลาร้าที่ไม่ปลาเชื่อเลยกินกบกินอื่นกินแย้ไม่กินวนไม่กินปมดักแด้กินแม้แต่กุจีที่อยู่ในกองที่ควายกินเข้าไปได้ไงหนุ่มๆ มีแต่ซุ่มโลโซเมาแล้วขาวแล้วโทซิ่งมอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนหนุ่มมอกรุงเทพขี่เบนขี่เชฟบีเอ็มรุ่นใหม่ลูกทุ่งฟังไม่เป็นจริงๆดาวชอบสตริงโฟร์มดก๊อฟไหมอยากไปเมืองทองธานีดูอะคาเดมี่แฟนตาซีก็มีเป็นสีอีสานนกน้อยปล่อยฟ้าคำมอดลูกเพลงเนี้ยเหมือนล้ำเหมือนล้ำเป็นสันเดอร์มอลเซเว่นบิ๊กซีไม่มีที่บ้านหนองใหญ่มีแต่ตลาดนัดคลองถมไร้รสนิยมดาวรับไม่ได้เสื้อยืดตัวร้อยเก้าเก้าไม่รู้ว่าเขาใส่ได้ยังไงเคยเดินเล่นแถวเซ็นเตอร์พอยต้องมาเดินต้อยๆไล่หัวไล่ควายคิดมาสู้ใจอุดสูคิดถึงสังคมหรูๆตอนที่ดาวเรียนอยู่เป็นดาวมหาลัยเจอสังคมบ้านนอกเนี้ยดาวปรับตัวไม่ทันใส่เกือบส้นสูงตกขนาไงท้องดาวนั่งร้องไห้สายเอวต่ำสายเดียวเกี่ยวข้าวควายเกิดควายเท่ายืนน้ำเลยไหลคุณแม่พานั่งรถอีแต็กหัวสั่นด็อกแดกกลับถึงบ้านเป็นไข้อยู่มาเลยเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นพริตตี้เป็นพรีเซนเตอร์ให้มาเป็นฟาร์มเมอร์ดาวว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของดาวแม่ขาอยากกลับกรุงเทพคิดถึงเพื่อนๆที่มาคลินทนสาบควายดาวเบื่อชีวิตคันทรีอยากไปอยู่ซิตี้เป็นดาวมหาลัยอย่างหนูมันต้องอยู่กรุงเทพถึงจะตรงคอนเซ็ปต์ที่ดาวตั้งไว้อ่ะมึงสิไปตายใส่กับไปโลดหายไปเล่นเราบ่มีประโยชน์มาอยู่บ้านเราบ่มีประโยชน์ไปตายใส่กับไปโลดกูขอรับบ่ได้กูขอรับบ่ได้กูขอรับบ่ได้อีดาวมหาลัยอีพรีเซนเตอร์ไงกูเหมือนหน้าไปจับของแล้วมื้อใดมึงสิเล่นจบกับเขาจักเที่ยล่ะเออคุณแม่คะภูมิดาวมาอะไรนะคะคุณแม่คะว่าซึ้งๆกับไข่ตัวก็ว่าจริงดันตรงกันแท้กับบนหัวมึงละตัวแม่ไม่เข้าใจดาวแม่ไม่เข้าใจความเป็นดาวมาอะไรแม่ไม่เซนซิทีฟแม่ไม่เซนซิทีฟอ่อนไหวกับเรื่องอย่างนี้